ก็ดีไม่หมดเนี่ยทำไมบ่นกันจังเลยป่าไม้เก็บตังค์ไม่ลงไม่ลงทุนคนวิ่งรถกันนี่ผมว่ามันดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยเนี่ยร้อยแล้วพี่เนาะอยู่กับพี่ฟอมแดงโอ้ยอะไรอะไรมาหัวอย่างเงี้ยหุ่นเล่นเฉยเหมือนลูกหุ่นคุณอะไรครับคุณนุภาพอินตานนท์ปีหนูปีชวดไม่ได้ชงหรอกครับเดี๋ยวเอาเตรียมตรงนี้ใช้เทปผมเปิดอยู่ท่านผู้ว่าเขาบอกอาจารย์ไม่อยู่ก็ขอเทปเดี๋ยวเอานำบัตรผมไปก็แล้วสาธุขอให้ปีเต็มแก่ถึง500ล้านนะคุณเกิดปีถอดเดี๋ยวผมเอา12ราศีปีถอดด้วยเอาไปนะครับขอให้ชายเพราะวันขอให้หายเพราะลายปีชงปีฐาน 25% ค่าของคุณพลันยูนะความไพบูลย์และครอบครัวได้ร่วมทำบุญ500บาทขอประกาศโฆษณาขอให้เป็นเศรษฐี500ล้านและให้พ้นจากการเรียกว่าขึ้นเป็นสะพานก่อนจะมองเห็นจุดไอ้ชมวิวเออเนี่ยขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยความสูง 1,100 เมตรจากนั้นเป็นที่สร้างเราตั้งใจนะตั้งใจเลยครับวันนี้เดินทางมาแล้วนี่เรามาทำบุญสุขที่แล้วก็เสริมรวมละ500บาทแต่ตรงนี้ก็มีเชิญท่านแล้วบอกท่านที่ด้วยนะครับว่าเป็นเจ้าภาพบวชกรรมนิยมเพราะว่าจะมีกองทุนเทให้เป็นกองบรรพชาบวชกรรมนิยมแต่โดยเฉพาะสุภาพสตรีเราบวชข้ามบวชเองจะขอไม่ได้แต่ว่าโอกาสนั้นก็ยังไม่ปิดกั้นก็จะได้พระแต่ละองค์นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท่านที่จะสร้างทานและบารมีเปิดบัญชีบุญแต่ก็ตอนเชิญได้ที่กองอำนวยการส่วนท่านที่จะดื่มน้ำนะมีน้ำดื่มบริการจุดบริการน้ำดื่มอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกองอำนวยการมีน้ำดื่มบริการนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ธนาคารตะลุกโคกไทยสาขายอดเสาที่จะสูงก็จะเปิดบริการใน10วันนะธนาคารตะลุกโคกไทยทั้งประเทศไทยมีอยู่สาขาเดียวอยู่บนเสาที่จะสูงนะเดี๋ยวก็จะเปิดบริการอาทางไม่มีเงินเก็บอยู่ที่บ้านจะคาราเวระวันทานะนามาวิหังสาติยามปีปีมังพุทธภาทังสัจจะมาราจารุหลายขอน้อมถวายราชการะบูชาท่านมีดอกไม้ทูบเทียนทองเพชรนินจินดาจากตูปปาจารีบูชาโรงพยาบาลท่านนะครับที่ป่วยตอนนี้ความเจ็บความไข้ความป่วยก็จะได้ไม่มาแล้วจงรอดพ้นจากดวงงานขอให้เข้าถึงพระนิ
ที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาโดยสมณเณรเป็นเจ้าภาพที่ไหนจีวรทั้งหมดสมณเณรก็เข้าเชิญได้ที่กองอำนวยการเจ้าภาพบรรพชาบวชสมณเณรรูปละ500บาทเจ้าภาพบรรพชาบวชสมณเณรรูปละ500บาทได้เป็นคุณพ่อสมณเณรเป็นคุณแม่สมณเณรบางท่านบางคนบอกว่าปัจจัยน้อยเลยหุ้นกันสองคนก็เอาแต่ตะกงนะครับเป็นเจ้าภาพบวชที่คนละ250ไปแบ่งร้อยเป็นแบ่ง20เราจะได้หยิบจับตำบลง่ายทำบุญได้หลายที่จะได้สร้างบารมีจะได้หลายอย่างแต่ตอนนี้เรียนให้ทราบว่าได้ยินเสียงนี้ก็อีกคืนใจเดียวแค่นั้นเลยนะเสียงแค่ยาเพื่อให้เขาจะหันมาวิญญาณที่เขาพูดมาหรือด้านล่างนะครับและเจรจาพุทธปัญญาพระพุทธเจ้าบังเกิดกราบพระพุทธการสามครั้งกราบเองนั่งพักก่อนได้นะครับใจเย็นๆจากจุดนี้ไปคงจะไปแต่วันนี้มีแต่ที่จะต้องเสียข้าราชการไม่มีแน ไปก็บอกว่า
ากชื่อฝากนามกันไว้ในองค์พระเอาที่สามหนุนลูกตัวข้าสมกอทำบุญเอาปัจจัยใส่บาทนะฮะบาทมั่งบาทเมบาทสีสุดจุดที่สามขึ้นบันไดไปประมาณ9ขั้นดังนั้นในวันที่สี่เมษายนศาลให้ลงชื่อในสมุดเล่มสีแดงอันต้นตะเคียนทองแต่สำคัญก็คือมีสักหนึ่งกระสอบนำมา500บาทนะบุญตาบุญตาตาสาธุชนคนงามนะครับอธิษฐานได้ทำนะครับอธิษฐานนะครับข้าบุญในน้ำบุญในเลือดให้ชีวิตให้ศีลและบุญญาเป็นไงเราเป็นไงเราถูกต้องก็เลยไปอย่างเงี้ยมาจากไหนเนาะ